เราต่างคุ้นเคยกับการกินปูเค็มกันมานานเนื่องจากเป็นอาหารที่หาได้ง่ายในสมัยก่อนในช่วงฤดูทำนาชาวนาหรือชาวบ้านจะนิยมจับปูนำมาบริโภคและเทคนิคการถนอมอาหารเช่นการหมักดองก็ได้นำมาใช้กับการเก็บรักษาปูนาเอาไว้ให้ได้กินนานๆโดยมีวิธีหลักๆคือการดองน้ำเกลือเบสิกที่สุดก็คือใส่น้ำเกลือนี่แหละครับปูมาล้างให้สะอาดต้มน้ำเกลือเป็นเกลือสมุนเกลือเม็ดใหญ่ๆครับชาวบ้านเขาจะใช้ตัวนั้นแล้วก็ให้เค็มเต็มที่นะฮะแล้วก็แช่ใส่ติดกระปุกติดฝาไว้ก็แค่นั้นแหละครับบางคนถ้าจะปรุงรสชาติหน่อยก็ใส่พริกใส่กระเทียมลงไปเมนูอาหารที่เป็นปูเค็มเราอาจจะคุ้นเคยกันมาบ้างไม่ว่าจะนำมาหลนนำมายำแต่ที่คุ้นตาและเห็นกันมากที่สุดก็คือส้มตำใส่ปูเค็มลองคุ้มกับเท่า2โลนี่แหละปูวันหนึ่งนะเป็นร้อยๆนั่นแหละในแต่ละปีเรานำเข้าปูเค็มจากประเทศเพื่อนบ้านนับ10ตันเนื่องจากเราไม่สามารถผลิตกันเองให้ได้ทันความต้องการของผู้บริโภคปูเค็มเป็นการถนอมอาหารที่ไม่ได้ปรุงให้สุกและอาจจะมีความเสี่ยงในกรณีที่ไม่ถูกสุขลักษณะนักและหลายคนอาจจะมีปัญหาท้องเสียท้องร่วงหลังจากกินเข้าไปพวกอีโคไลอะไรพวกนี้ครับแล้วก็บางครั้งก็มีไข่พยาธิมีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย อาหารทั้งปูเค็มและปูดองเนี่ยเรานิยมทานสดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ผ่านการปรุงอาหารหรือไม่ผ่านการกระบวนการให้ความร้อนเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเชื้ออยู่เนี่ยความเสี่ยงมันจะสูงมากถ้าเรามองลึกลงไปเราสูญเสียเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับความสุ่มเสี่ยงในการทานอาหารการปรุงอาหารให้สุกจะเป็นคำตอบที่ดีแต่ว่าก็อาจจะไม่ถูกใจผู้บริโภคเท่าไรนักหากจะกินปูเค็มหรือปูดองก็เพราะพวกนี้นิยมกินแบบไม่สุกมากกว่านั่นเองเราอาจจะเคยสั่งส้มตำปูเพราะชื่นชอบและคุ้นเคยแต่บางคนกลับไม่กินปูที่สั่งมาเลยบางคนขอให้แค่มีรสและกลิ่นประกอบในส้มตำเท่านั้นและหลายๆคนก็กลัวเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคเพราะอาหารที่ปรุงไม่สุกนั้นอาจจะไม่ถูกสุขลักษณะเท่าไรและเสี่ยงในการเกิดโรคเพราะการปนเปื้อนเชื้อต่างๆนั่นเองเรื่องของปูเค็มหรือปูดองทั้งหลายเนี่ย เป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงแต่ทุกคนมีความกังวลจุดเดียวก็คือเรื่องของความปลอดภัยของอาหารนะครับทั้งเรื่องของการทานสดอย่างเช่นปูดองนะครับเรารู้ว่าการดองด้วยดองน้ำปลาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมากพยาธิหลักๆที่เห็นตามข่าวตามรายงานมาจากปูนาปูน้ำจืดพอแกะออกมาจะตายยั่วเยอะเลยจะมีกลุ่มปริงกลุ่มปรสิตพวกนี้มีโอกาสพบเจอได้บ่อยนะครับตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีนะครับไอ้เรื่องพยาธิเรื่องความกังวลการท้องร่วงท้องเสียมีอยู่แน่นอนเพราะว่าผมก็พยายามหาตัวเลขในเรื่องสาธารณสุขนะครับในกระทรวงว่าปีหนึ่งเนี่ยเรามีคนที่เป็นอาการท้องร่วงท้องเสียจากการทานอาหารเนี่ยเยอะมากเหมือนกันตัวเลขเป็นแสนเป็นล้านหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามีการใช้รังสีในสินค้าอุปโภคบริโภคมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยาสมุนไพรหรืออาหารอย่างแหนมในเชิงวิชาการเนี่ยเรารู้ว่าการฉายรังสีเนี่ยสามารถที่จะทำลายพวกนี้ได้อย่างแน่นอน